5วิธีรักษาฝ้าเวลาหมาดด้วยมะนาวเลมอนปลอดภัยเห็นผลจริงฝ้าเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจคุณผู้หญิงหลายหลายคนการใช้ครีมรักษาฝ้าก็อาจจะส่งผลข้างเคียงให้เกิดขึ้นกับบางคนได้ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำสมุนไพรพื้นบ้านของเราที่มีฤทธิ์ในการช่วยรักษาฝ้าได้เป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือมะนาวนั่นเองเนื่องจากมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยทำให้ผิวพรรณขาวใสตึงกระชับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้แก่ก่อนวัยจึงเป็นสมุนไพรยอดฮิตที่ใช้บำรุงผิวพรรณมาตั้งแต่สมัยโบราณสักกาแฟบีจึงนำเอาวิธีรักษาฝ้าด้วยมะนาวทั้ง5สูตรมาฝากคือ5สูตรวิธีรักษาฝ้าด้วยการใช้มะนาว1วิธีรักษาฝ้าด้วยมะนาวสดวิธีรักษาฝ้าด้วยเพียงฝานมะนาวออกเป็นแผ่นแล้วนำมาถูกับหน้าบริเวณที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำทำต่อเนื่องเป็นประจำอย่างน้อย1เดือนคุณจะพบว่าปัญหาฝ้าบนใบหน้าของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด2วิธีรักษาฝ้าด้วยมะนาวผสมน้ำผึ้งนำน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะมาผสมกันและพอกหน้าทิ้งไว้ 10-15นาทีคุณจะพบว่าใบหน้าของคุณจะเกลี้ยงกล่าวนุ่มนวลขึ้น3วิธีรักษาฝ้าด้วยมะนาวน้ำส้มคั้นโยเกิร์ตนำมะนาวน้ำส้มคั้นโยเกิร์ตรสธรรมชาติในอัตราส่วนเท่ากันมาผสมกันจากนั้นพอกหน้าทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วล้างออกวิตามินซีในน้ำมะนาวและน้ำส้มจะช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใสและในโยเกิร์ตจะมีเอนไซม์ช่วยบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มอีกด้วยค่ะ4วิธีรักษาฝ้าด้วยมะนาวดินสอพองนำดินสอพอง 5-6 เม็ดมาบดผสมกับน้ำมะนาวให้กลายเป็นเนื้อเหลวจากนั้นนำมาพอกทิ้งไว้ที่หน้าประมาณ 10-15 นาทีจะทำให้ผิวใสขึ้นลดปัญหาฝ้าที่มากวนใจค่ะ5วิธีรักษาฝ้าด้วยมะนาวน้ำมันมะกอกเกลือนำน้ำมะนาว1ช้อนชาน้ำมันมะกอก1ช้อนชาและเกลือครึ่งช้อนชามาผสมกันหลังจากนั้นนำมาสครับที่ใบหน้าเน้นบริเวณที่มีปัญหาฝ้าเกลือจะช่วยลอกเซลล์ผิวที่ตายแล้วน้ำมันมะกอกให้ความชุ่มชื่นส่วนน้ำมะนาวก็มีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวทำให้หน้าขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากน้ำมะนาวจะมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องการรักษาฝ้าแล้วน้ำมะนาวยังมีคุณสมบัติช่วยเรื่องสิวได้เป็นอย่างดีนับว่าน้ำมะนาวมีประโยชน์มากมายมหาศาลส่วนสาวคนไหนที่ชอบทาเล็บแล้วมีปัญหาเล็บเหลืองก็สามารถนำมะนาวมาถูเล็บเพื่อขจัดคราบได้รับรองว่าไม่แพ้แน่นอนค่ะเพราะเล็บเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองซึ่งนอกจากจะช่วยบำรุงผิวภายนอกแล้วการดื่มน้ำมะนาวก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งได้เช่นกันอย่าลืมนำ5สูตรวิธีรักษาฝ้าด้วยมะนาวที่มาแนะนำกันนะคะแต่ถึงมะนาวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติแต่ก็มีฤทธิ์เป็นกรดดังนั้นสาวๆคนไหนที่มีผิวบอบบางควรระมัดระวังในการใช้มะนาวในการรักษาฝ้าด้วยค่ะเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอาจทำให้คุณแพ้มีผื่นขึ้นที่ใบหน้าหรือมีอาการแสบที่ผิวหน้าด้วยแทนที่จะสวยอาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://sukkaphap.com/ ขอบคุณภาพที่มา
http://www.girlsalaraun.com และ https://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/s6etdv